่าทีวีภูเคลื่อนไหวถึงเบสเขาลุกกันทั้งตึกเผยความจริงสำหรับเบสที่ลบรูปคู่ตรงๆออกจนเกลี้ยงในเฟซบุ๊กคำสิง Family Channel ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลโก้ก่อนหน้านี้โลโก้ของช่องได้มีการภาพถ่ายการ์ตูนที่มีพ่อบาสสมรักคุณแม่สาวเบสน้องชายและหนุ่มตรงๆอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันและล่าสุดโลโก้ของช่องได้ลบภาพการ์ตูนของตรงๆออกเหลือเพียงครอบครัวคำสิง4คนเท่านั้นและต่อมาเต่าทีวีภูก็ได้เผยเรื่องราวดังกล่าวว่าผ่านรายการ Big Mouth Channel มีช่วงหนึ่งเต่าทีวีภูบอกว่าคือชีวิตเด็กน้อยต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามควรร้องของเด็กคน2คนถ้าผู้ใหญ่เข้าไปวุ่นวายเกินไปมันไม่ได้เด็กมันก็ไม่เอาเด็กมันกลัวและต่อมาพิธีกรทั้งคู่ถามประเด็นที่ฝ่ายชายไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อเต่าทีวีภูบอกว่าเป็นซะอย่างนี้ใครจะอยู่ล่ะเขารู้กันทั้งตึกนะสงสารเบสเก่งหาเงินเก่งมีความสามารถและบางตอนต่อบอกว่าเราเป็นคนดังยิ่งขู่ทำร้ายร่างกายยิ่งอันตรายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ